สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยครับวันนี้วันอังคารที่2 5พฤศจิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพาชัยเฉลิมมงคลและผมเดียมยุทสุธทธิชายาร่วมกันดําเนินรายการวันนี้ครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐและอ u เตือนการโจมตีเลบานอนโดยอิสราเอลอาจขยายวงสงครามได้ ยูเครนเชื่อมาตรการลงโทษรัสเซียรอบใหม่ของ EU จะยิ่งบีบเศรษฐกิจยามสงครามของปูตินและรัสเซียประกาศพร้อมตอบโต้สหรัฐต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีไครเมียเกาหลีใต้เผยบอลลูนเกาหลีเหนือมาพร้อมขยะเฮนโลคิตตี้และดินปนเปื้อนปรสิตครับในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับสำรวจประเด็นจี้ใจและจุดยืนปมยูเครนของไปดนและทรัมป์ก่อนเวทีดีเบตแรกครับ และส่งท้ายวันนี้ครับจะหมายลายมือหุ่นยนต์นวัตกรรมพนวกความรู้สึกเข้ากับเทคโนโลยีเป็นอย่างไรติดตามประเด็นนี้และเรื่องอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากวิ a ไทยกรุงวอชิงตันครับ ครับยังคงก่อติดสถานการณ์การสู้รบระหว่างสงครามในอิสราเอลกับฮามาสอยู่นะครับครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและยุโรปเตือนว่าสงครามในกาซาอาจจะขยายวงต่อไปเพราะการโจมตีเชิงรุกของอิสราเอลเข้าไปในเลบานอนเพื่อจัดการกับกลุ่มเฮสบอลาที่มีอิหร่านนุนหลังครับ โจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าความเสี่ยงที่สงครามในตะวันออกกลางจะแผ่วงออกไปนั้นเพิ่มสูงขึ้นทุกวันครับคุณนภรัตบอร์เรลกล่าวด้วยว่าต้องมีการหยุดยิงในกาซาอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดทางให้มีการนำสงคราม ขอพยับนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยความเห็นของผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศ E.U. นั้นมีออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของกองทัพสหรัฐเตือนว่าการโจมตีรุกเข้าไปในเลบานอนโดยอิสราเอลนั้นจะยกระดับความเสี่ยงให้กับภาวะความขัดแย้งที่ดําเนินอยู่ให้รุนแรงขึ้นและดึงอ,อิรานเข้ามาช่วยหนุนกลุ่มติดอาวุธเฮสปอลาได้ โดยที่ผ่านมากองทัพกรุงเทลวิฟเดินหน้าทำสงครามในฉนวนกาซากับกลุ่มฮามาสที่ราน,นุนหลังพร้อมๆไปก,กับการยิงต่อสู้กับกลุ่มเฮสบลาห์ข้ามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนไปด้วยโดยพลอากาศเอกชาวคิวบราวน์ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอิรานอาจจะเอ็นเอียงมาช่วยจัดหาการสนับสนุนให้เฮสบอลาห์มากขึ้นพร้อมระบุว่ากลุ่มติดอาวุธนี้มีทรัพยากรในมือมากกว่าฮามาสแล้วด้วยซ้ำนะครับ โดยเมื่อค่ำวันอาทิตย์สถานีโทรทัศน์ c ช a n n e l ฟ4ของอิสราเอลซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนผู้นำคนปัจจุบันเผยแพร่คลิปการสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่ระบุว่าพร้อมที่จะยอมรับข้อตกลงบางส่วนที่จะนำส่งคนของเราบางส่วนกลับมาซึ่งเป็นความเห็นที่อ้างอิงถึงตัวประกันราว120ชีวิตที่ยังถูกกลุ่มฮามาสคุมตัวไว้ในฉนวนกาซาตามการรายงานของ AP ครับ ท่นญญานยังหูกล่าวด้วยว่าแต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทําสงครามหลังการพักรบเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการกําจัดฮามาส ผมไม่ตั้งใจที่จะยกเลิกเป้าหมายนั้นและผู้นำอิสราเอลยังกล่าวด้วยว่าช่วงเวลาอันดุเดือดของการต่อสู้กับฮามาสในกาซาจะจบลงเร็วๆนี้และเสริมว่าอิสราเอลน่าจะเคลื่อนพลไปประจําตามแนวชายแดนกับเลบานอนโดยระบุว่าการทําเช่นนั้นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันตนเองกลุ่มเฮสบาลาทั้งยังจะเปิดทางให้ชาวอิสราเอลที่หนีภัยการสู้รบใกล้ๆชายแดนนั้นให้คืนสู่บ้านเรือนด้วยครับคุณอภรน์ ครับจากสถานการณ์การสูร้รบในตะวันออกกลางนะครับมาดูเรื่องของความไม่สงบความขัดแย้งในยุโรปกันบ้างครับโดยสาภาพยุโรปได้ออกมาตรการลงโทษรอบล่าสุดต่อรัสเซียสําหรับการเดินหน้าลุกรานยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับโดยมาตรการลงโทษชุดล่าสุดนี้ออกมาในวันจันทร์มีเนื้อหาสั่งห้าประเทศสมาชิกสาภาพยุโรปหรือ e ู ไม่ให้รับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า liquefied natural gas LNG นะครับมาบรรจุใหม่เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยพุ่งเป้าการลงโทษไปยังบุคคลและองค์กรทั้งหมด116คนและแห่งทั้งยังมีการเพิ่มเนื้อหามาตรการให้รัฐก,กุมขึ้นเพื่อปิดทางไม่ให้ธุรกิจต่างๆรอบหาทางละเมิดบ,บทลงโทษอื่นๆที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ครับดมิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าตนได้เน้นย้ำความสำคัญของมาตรการชุดใหม่ เพื่อบีบเศรษฐกิจยามสงครามของปูตินให้หนักขึ้นระหว่างเข้าร่วมประชุมสภาต่างประเทศยูที่จัดขึ้นในวันจันทร์คุเลบายังได้โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ด้วยว่านอกจากนั้นผมยังย้ำถึงความจำเป็นของการเร่งกระบวนการนำส่งความช่วยเหลือทางทหารโดยเฉพาะระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหการรมทางทหารและว่า เราสามารถและต้องเอาชนะการลุกรานของย์ของรัสเซียต่อพื้นดินของยูเครนเพื่อให้เกิดสถิรภาพและสันติภาพในระยะยาวทั่วยุโรปก่อนเริ่มการประชุมสภาต่างประเทศยูที่ลักซัมเบิร์กโจเซบอรเรลผู้ทานระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวว่ายูเครนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเดี๋ยวนี้ บอรเรลยังพูดถึงการประชุมสันติภาพที่จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นภาพที่แตกต่างจากการเริ่มต้นกระบวนการทางการทูตของรัเสเซียเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเพื่อจัดหาอาวุธเพิ่มเติมมาให้กองทัพมอสโกใช้ในการทำสงครามที่ดำเนินมากว่า2ปีนี้บอรเรลกล่าวว่าปูตินกำลังเตรียมทำสงครามไปอีกนานแน่แล้ว ขณะดเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองโอเดซาทางใต้ของประเทศในวันจันทร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนกองทัพยูเครนเปิดเผยด้วยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธแบบร่อนสองลูกเข้าโจมตีแต่ระบบป้องกันทากาศสามารถยิงลูกหนึ่งตกก่อนถึงเป้าหมายไปฝ่ายกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในวันจันทร์เช่นกันว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศได้ทำลายโดรน4ลำที่ยูเครนส่งมายังแคว้นรอสตอฟได้สำเร็จ วาซิลีกลูเบฟพู้ว่าการแคว้นรอสตอบระบุในโพสต์เทเล GRAM ว่าเศษซากโดรนที่ถูกยิงทำลายได้ตกลงมาอย่างพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแต่ไม่มีรายงานผู้ดรับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ครับคุณเยี่ยมยุทธครับยังอยู่ที่สงครามรัสเซียยูเครนนะครับ ทำเนียบเครมลินประกาศกล่าวโทษสหรัฐต่อเหตุการณ์การโจมตีใครเมียด้วยขีปนาวุธ ATA CMS จนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก1 5 1คนและได้เตือนทูตสหรัฐให้เตรียมรับมือการตอบโต้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ สงครามในยูเครนที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพ,าพันธ์ปี2022ได้นำมาซึ่งการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตขีปนาวุธคิวบาเมื่อปี1962ครับและเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าความขัดแย้งนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีการยกระดับที่อันตรายที่สุด ดนบิทรีเพสคอฟโโษกเครมลินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพวกคุณควรไปถามเพื่อนร่วมงานของคุณในยุโรปและที่สําคัญก็คือที่กรุงวอชิงตันรวมทั้งโคโษกทั้งหลายว่าทําไมรัฐบาลพวกเขาถึงเขีนฆ่าเด็กๆชาวรัสเซียแค่ถามคําถามนี้แหละเจ้าที่รัสเซียรายนี้อ้างถึงการโจมตีเข้าใส่เมืองเซวัสตโภในวันอาทิตย์ ที่มีรายง,งานข่าวเผยแพร่ภาพผู้คนพากันวิ่งหนีออกจากชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวครับและระบุว่ามีผู้บาดเจ็บบางส่วนถูกพาตัวออกมาขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ชายหาดด้วยโดยรัสเซียกล่าวว่าสหรัฐเป็นผู้จัดส่งอาวุธที่ใช้โจมตีในเหตุการณ์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทหารของสหรัฐนั้นเป็นผู้ช่วยตั้งเป้าเล็งการยิงและป้อนข้อมูลให้ผู้โจมตีครับทั้งยูเครนและสหรัฐยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อกรณีการโจมตีดังกล่าว ดยรัสเซียนั้นก็ได้เรียกตัวลินเทรซี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจํากรุงมอสโกมาอย่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาที่ว่ากรุงวอชิงตันทำสงครามลูกผสมกับรัสเซียและได้กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งในสงครามครั้งนี้แล้วโดยรายงานข่าวระบุว่ารัสเซียแจ้งต่อทูตเทรซี่ว่าการโจมตีนี้จะไม่มีทางลอยนวลมาตรการตอบโต้จะตามมาอย่างแน่นอนครับ และตั้งแต่สหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธบางชิ้นที่ส่งให้ในการโจมตีในรัสเซียเข้าไปในรัสเซียนั้นอังกฤษก่อนในะให้รัฐบาลกรุงเคียฟทำเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ได้รับจากรัฐบาลกรุงลอนดอนทำเนียบเครมลินก็ได้ส่งสัญญาณออกมาหลายครั้งว่ามองท่าทีทั้งหมดนี้เป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างร้ายแรงครับคุณนพร,รัต โดยปูตินก็ได้สั่งให้มีการฝึกการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีแล้วซึ่งเป็นท่าทีที่แสดงเห็นว่ารัเสเซียอาจส่งขีปนาวุธมาโจมตีพื้นที่ที่ไกลถึงสหรัฐและอาณาเขตประเทศพันธมิตรอื่นๆก่อนจะลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับเกาหลีเหนือเมื่อเร็วๆนี้ทั้งนี้กรุงวอชิงตันยังไม่อนุญาตให้กรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธ A T A C M S ที่มีความสามารถยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรและอาวุธวิถีไกลอื่นๆจากสหรัฐเพื่อโจมตีเข้าใส่รัเสเซียครับ และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัสเซียจะตอบโต้การโจมตีในใครเมียอย่างไรเดมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินก็อ้างคำพูดของปูตินเมื่อวันที่6มิถุนายนเกี่ยวกับการนำส่งอาวุธแบบปกติให้กับพื้นที่ต่างๆใกล้กับสหรัฐและเหล่าพันธมิตรพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ที่ทําให้ชาวรัสเซียผู้รักสงบเสียชีวิตจะต้องมีผลกรรมตามมาอย่างแน่นอนและกล่าวด้วยว่าจะเป็นอะไรกันแน่เวลาจะเป็นตัวบ่งบอกครับ ครับยังอยู่ในรัสเซียนะครับแต่เป็นประเด็นข่าวสลดในแคว้นหนึ่งครับโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดเข้าโบสคริสและคริสแ,และโบสยิวในแคว้นดาเกีสานซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามก็เพิ่มขึ้นเป็น20คนในวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ <c oughs> มือปืนจำนวนหนึ่งพร้อมปืนอัตโนมัติบุกเข้าไปในโบสถ์ออโทดอกแห่งหนึ่งและโบสถยิวในเมือง เดอร์เบนเมื่อเย็นวันอาทิตย์ก่อนจะระดมยิงเข้าใส่รูปบูชาของโบสถ์และสังหารบาทหลวงนิโคลไลคดเทลนิคอฟวัย6กปีส่วนที่เมืองมาคาชคาร่าในแคว้นเดียวกันกลุ่มมือปืนก็ยิงเข้าใส่ป้อมตำรวจแห่งหนึ่งและโบสถ์คริสอีกแห่งด้วยนอกจากนั้นยังมีเสียงปืนดังขึ้นรอบๆมหาวิหารอัศว์ชันในเมืองแห่งนี้ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์โดยคลิปวิดีโอจากพื้นดังกล่าวแสดงเห็นภาพผู้คนวิ่งหนีหาที่หลบภยัยหาที่คันพวยพุ่งขึ้นฟ้าเหนือเมืองด้วย ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศความรับผิดชอบต่อเหตุการกรกาดยิงลนี้นะครับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของรัสเซียเปิดเผยว่ามีเจ้าที่ตำรวจ15นายและพลเรือเรือน4คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงกระาดทุกจุดและหน่วยงานสาธรารณสุขแคว้นดากีสถานรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด46คนครับเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามือปืนอย่างน้อย5คนได้ถูกสังหารไปแล้ว เซอร์เกย์เมลิคอฟผู้ดูแลแคว้นตาเคสถานเดินทางเยี่ยมโบสยิวและโบสคริสต์ในเมืองเดอร์เบนซซึ่งเป็นที่เกิดเหตุในวันจันทร์ครับและกล่าวว่านี่คือวันแห่งสุขอนาฏกรรมสําหรับตาเกสสถานและสําหรับทั้งประเทศทางการตาเกสถานได้ประกาศการไว้อาลัยเป็นเวลา3วันครับและประชาชนได้นดํนาดอกคานชันสีแดงไปวางไว้ข้างภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เสียชีวิตที่ถูกจัดไว้ตามแนวถนนด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อเหตุการณ์นี้แล้ว การยิงโจมตีศาสนสถานของศาสนาคริสต์และศาสนายู่ในครั้งนี้ทําให้เกิดกระแสความกลัวไปทั่วรัเสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธที่นับถือศาสนาอิสลามหลังเหตุการณ์ยิงกราดที่งานคอนเสิร์ตที่กรุงมอสโกโซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ออกมาแสงความรับผิดชอบเมื่อสามเดือนก่อนโดยเหการครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง145คนครับ ขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสในใจอื่นรออยู่ครับ มาดูเรื่องของการเมืองที่อเมริกาคือสหรัฐบ้างนะครับคุณยยมยุทธเพราะว่าเวทีดีเบตรหรือว่าการโต้ว,วาทีระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีนี้ก็มีการจับตาม,มองว่าทั้งสองจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาแซงวิสัยทัศ์และปะทะคารมกันบ้างและคุณเยี่ยมยุทธของเราก็มีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA เปโรนิก้าบาดรัสซิเกลซิสและทัดเชียนาวอรสโกมานําเสนอครับ ครับก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเลยนะครับกับการดีเบตครั้งแรกในนครแอตแลนตาคุณนพรัชครับและประเด็นที่ได้รับความสนใจในช่วงนี้นะครับที่คาดว่าจะมีการพูดถึงหรือว่าหยิบยกขึ้นมาก็คือประเด็นจี้ใจดําของเคเดตทั้ง2รายซึ่งก็มีทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของประเด็นสาธารณะนะครับรวมถึงท่าทีของผู้แทนทั้งสองคนต่อประเด็นสงครามในยูเครนด้วยครับเวทีดีเบต ของสองคนดิเดตประธาน,นาธิบดีจะมีขึ้นในวันพฤหัส,สบดีนี้ที่นครแอตแลนตารัตจอร์เจียซึ่งเป็นการจัดและดำเนินรายการโดยสำนักข่าวซินเอนครับ และก่อนที่วันประท่าคารมจะมาถึงมิชแลนด์บิวประธานร่วมในโครงการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮ์ริสตอบคำถามในรายการ Meet The Press ของสำนักข่าว NBC ที่ถามว่าไบเดนนั้นจะหยิบเรื่องคดีความของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังเผชิญอยู่มาเป็นแกนหลักในการดีเบตรหรือไม่โดยตัวเขาก็ไม่ได้ฟันธงในประเด็นนี้แต่ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับคดีความของทรัมป์ดังนี้ครับ But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior and it goes to his character. แลนดริวกล่าวว่านั่นไม่ใช่แค่จะเรียกโดนัททรัมป์ว่าเป็นอาชญากรผู้มีความผิดแต่เรื่องนี้ยังบ่งชี้ไปถึงพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของเขาจําไว้ว่าทรัมป์ถูกฟ้องล้มลาย6ครั้งนั่นหมายความว่าเขาไม่เพียงแต่จะเป็นนักธุรกิจที่แย่แต่หมายความว่าเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องพึ่งพาเขาในการใช้ชีวิตด้วยครับโดยในแง่คดีความนั้นทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหลายและประกาศว่าจะสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ครับ <S <S แต่ตัวทรัมป์เองนั้นใช้เวลาในช่วงก่อนการดีเบตเดินสายพบปะผู้คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับและเมืองฟิลาเดลเฟียที่อยู่ห่างออกไปราว225กิโลเมตรสวนทางกับไบเดนครับที่ใช้วิธีเตรียมตัวการดีเบตแบบปิดเงียบครับ President history Should tough come nice and I I nice be be ระหว่างการปราศัยที่เมืองฟิลาเดลเฟียทรัมก็แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะขึ้นเวทีดีเบตแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้เข้าชมด้วยนะครับโดยถามผู้ร่วมงานว่าผมควรจะขคึงครั้งและรุกหนักและพูดไปเลยว่านายหมายถึงเขาไบเดนนะครับเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไหมหรือผมควรวางตัวนิ่งและสุภาพและปล่อยให้เขาพูดนะครับ โดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรายนี้ก็ยังใช้เวทีในวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นย้ำเตือนถึงนโยบายของเขาเกี่ยวกับผู้พยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยครับ operation American history. ทรัมป์กล่าวว่าและในวันที่หนึ่ง no ของการเป็นประธานาธิบดีเราจะเริ่มปฏิบัติการส่งคนกลับประเทศใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกันพวกเราไม่มีทางเลือกครับโดยในช่วงเดือนนี้ ด้านไบเดนก็ประกาศนโยบายคุมเข้มกระบวนการขอรีภัยจากการข้ามแดนมาในชายแดนตอนใต้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็ประกาศว่าจะเปิดช่องทางขอสัญชาติหรือสถานะผู้อยู่อาศัยทาวรแก่คู่สมรสของชาวอเมริกันที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายครับ The border trouble, and it has been for the past twenty thirty has this border been years for or o and is in in u c ในประเด็นการหวยกเข้าเมืองนั้นมิชลแลนดริวก็กล่าวโทษทรัมป์และผู้แทนพรรคทริบลิกันในสภาคองเกรสที่ไม่รับแผนปฏิรูปกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของไบเดนที่เสนอเข้าสภาตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งแล้วคุณอภรรตและกล่าวด้วยว่าชายแดนมีปัญหาและมันเป็นเช่นนั้นมาตลอด 20, 30, 20่สิบสาปีแล้วครับในประเทศนี้ นอกจากประเด็นส่วนตัวและเรื่องของนโยบายด้านผู้พิบแล้วมีการพูดถึงหรือว่าวิเคราะห์มุมมองของสองท่านนี้เกี่ยวกับสงครามในยูเครนอย่างไรบ้างไหมครับครับที่ผ่านมาทั้งทรัมป์และไบเดนต่างก็เห็นตรงกันว่าสงครามในยูเครนนั้นควรจะต้องจบนะครับแต่ว่าเห็นต่างกันในแง่รายละเอียดนะครับโดยทรัมป์นั้นมีท่าทีต้องการจะกระชับสัมพันธ์กับรัสเซียในขณะที่ไบเดนนั้นมุ่งที่จะโดดเดี่ยวรัฐบาลมอสโกรครับ และผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศที่ทางวิวเอสัมภาษณ์มาก็มองว่าทรัมป์นั้นยังคงไม่ชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไรในความขัดแย้งครั้งนี้ครับ He the advocated need some types e start talks only for to of or o n g เซอร์จีคูเดเลียผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเบเลอร์กล่าวว่าทรัมป์พูดเพียงแค่ว่าควรต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาและยินดีที่จะมีบทบาทในการเจรจาระหว่างผู้นํารัสเซียและยูเครนครับแต่ก็ไม่เคยลงรายละเอียดของการออกแบบแนวทางในอนาคตของข้อตกลงสันติภาพนี้ โดยในช่วงที่สภาคองเกรสพิจารณาร่างงบประมาณสนับสนุสนรัฐบาลกรุงเคียฟทรัมป์กล่าวว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐนั้นควรเป็นไปในรูปแบบการให้กู้ยืม mm hmm. แทนที่จะเป็นการให้เปล่าครับและยังกล่าวว่ายุโรปควรเป็นผู้เพิ่มความช่วยเหลือให้ยูเครนมากขึ้นด้วยครับ ด้านจอห์นเอร์สอดีตเอกครัชทูสหรัฐประจำยูเครนมองท่ามองว่าท่าทีแบบสตรองแมนของทรัมป์หรือผู้ที่มีท่าทีแข็งกร้าวนะครับนี่คำแปลจะไม่ยอมให้การบริหารประเทศของตนนั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความล้มเหลวด้านนโยบายต่างประเทศซึ่งในแง่ของสงครามรัสเซียยูเครนนั้นหมายถึงชัยชนะของรัสเซียในยูเครนครับ โดยภายใต้รัฐบาลไบเดนสหรัฐเป็นผู้นำในการช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนด้วยงบประมาณมากกว่า175,000ันล้านดอลลาร์และยังผ่อนคลายเงื่อนไขาการใช้อาวุธจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ยูเครนนั้นสามารถใช้โจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้ด้วยครับโดยไมเคิลคิมเมจจากมหาวิทยาลัยแคทอลิกแห่งอเมริกาก็วิเคราะห์ว่าหากไบเดนได้รับเลือกตั้งก็คงจะมีนโยบายในลักษณะเดียวกันและหากประเมินในแง่ที่ว่าไบเดนนั้นจะไม่สามารถดํารงตําแหน่งต่อไปอีกเป็นสมัยที่3ตามเงื่อนไขของรัฐมนูญนะครับ อาจจะเห็นการยกระดับการกดดันรัสเซียมากขึ้นหรือเห็นแนวทางการดําเนินนโยบายอย่างมีอิสระมากขึ้นมากกว่ารัฐบาลสมัยแรกของไบเดนครับคุณนภร,รัตครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธทาง VOA ก็มีการติดตามการดีเบตที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเราก็จะส่งทีมไปก่อติดว่า ที่เวทีการอ่เลืเอดีเบตที่รัสเซียเป็นอย่างไรโดยคุณยิมยุทธก็เป็นหนึ่งในะทีมงานเลืจะไปติดตามตรงนี้นะครับใช่ครับก็จะมีผมและคุณพิธีการตุลาชมที่จะเดินทางไปรายงานข่าวถึงพื้นที่ตรงนั้นเลยครับครับก็ติดตามไม่ได้นะครับในวันอ่พฤหัสของเวลาในสหรัฐเขาตรงกับเช้าวัวนศุกร์ตามเวลาในไทยนะครับจากเรื่องของการเมืองในสหรัฐมาดูเรื่องของขัอหลงการพบกันระหว่างผู้นํากรุงเบงยองและกรุ่นผู้นํากรุงมอสโกกันบ้างครับโดยสหรัฐเชื่อว่าทางรัส และเกาหลีเหนือกำลังหารือกันอยู่ว่ากรุงเปียงยางจะได้รับอะไรตอบแทนจากการจัดส่งอาวุธให้กรุงมอสโกในการทารําสงครามกับยูเครนโดยประเมินว่าสิ่งตอบแทนที่ว่าน่าจะเป็นความชื่วเหลือในด้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเคิร์ตแคมเบลล์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นระหว่างรูปกิจกรรมของหน่วยงานคลังสมอง Council on Foreign Relations นในวันจันทร์ว่ารัฐบาลจีนน่าจะเป็นกังวลอยู่เกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือจะรู้สึกฮึกเหิมหลังการยืนของประธานาทิปดิวาร์มีปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจะเริ่มมุ่งหน้าทําการยั่วยุต่างๆที่อาจนํามาซึ่งภาวะวิกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้แคมเบลล์กล่าวว่าจีน อิรานและเกาหลีเหนือได้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับรัเสเซียและจีและเกาหลีเหนือเองก็ได้ทําการต่างๆอย่างมากเพื่อสนับสนุนการพลิกฟื้นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมกลาโหมรัเสเซียหลังมอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าเพื่อเป็นการตอบแทนรัเสเซียจึงให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงการทางทหารของ3ประเทศหุ้นส่วนเหล่านี้ให้ทันสมัยและว่ามีข้อจํากัดในความเป็นหุ้นส่วนเหล่านี้อยู่แต่ก็นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะมองข้ามไปได้อยู่ดีครับ คมเบลยังกล่าวด้วยว่าเราเชื่อว่ามีการหาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกาหลีนเหนือจะได้รับเป็นการตอบแทนและก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลหรือแม้แต่นิวเคลียร์และบางทีก็อาจมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานและอะไรทํานองนั้นด้วยก็ได้เมื่อพลาดสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินเพิ่งจะกล่าวว่ารัสเซียอาองอาวุธให้กับเกาหลีเหนือซึ่งฟังแล้วเหมือนการพยายามสะท้อนภาพโต้ตอบการที่ชาติตันตก ช่วยติดวุธให้ยูเครนนั่นเองครับคุณเย,ยี่ยมยุทธครับยังอยู่ที่เรื่องของความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใตเ้เปิดเผยในวันจันทร์ว่าสิ่งทุบในบอลลูนยขยะที่เกาหลีเหนือส่งข้ามพรมแดนมานั้นก็มีหลายอย่างครับทั้งตัวการ์ตูนเฮ l โลคิตตี้เสื้อผ้าที่ใส่จนยับเยินและดินที่มีเศษอุจจาระรวมทั้งปรสิตปนอยู่ด้วยตามการรายงานของรอยเตอร์ครับ กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานการตรวจสอบบอลลูนขยะออกมาในวันจันทร์โดยมีรายละเอียดว่าสิ่งที่มาพร้อมกับบอลลูนเหล่านั้นเป็นเสื้อผ้าที่เกาหลีใต้บริจาคให้เกาหลีเหนือแต่ถูกกรีดและตัดจนขาดรวมทั้งขยะต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะถูกรวบรวมมาอย่างเร่งด่วนครับ โดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือระบุว่าบอลลูนที่ส่งลงใต้นั้นเป็นการตอบโต้แผนงานโฆษณาชวนเชื่อของชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักและนักเคลื่อนไหวต่างๆในเกาหลีใต้ที่มักส่งบอลลูนพร้อมอาหารยาเงินและใบปลิวที่มีเนื้อหาวิจารผู้นาเปียงอย่างมันเป็นประจําครับโดยรายงานการตรวจสอบครั้งล่าสุดนี้ยังเปิดเผยการตรวจพบปรสิตและ DNA ของมนุษย์ในเศษดินในถุงพลาสติกที่มาพร้อมกับบอลลูนซึ่งบรรจุถุงปุ๋ยที่ทํามาจากอุจจาระของมนุษย์ด้วยครับ นอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วที่มีลายการ์ตูนวิกกี้เมาส์วินนี่เดอะพูลเซลโลคิตตี้และถุงเท้าถุงมือสารพัดเลยนะครับทุกท่าหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือเป็นต้นนะครับในช่วงค่าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งบอลลูนชุดใหม่พร้อมขยะมาอีกรอบซึ่งตรงกับคําขู่ของกรุงเปียงยางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะส่งลงมาทางใต้อีกนะครับครับ ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ v i t h a i com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram แล้วก็ X v i t h a i รวมทั้ง subscribe YouTube v i t h a i หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify v i e t h a i นะครับ ก่อนจะไปส่งท้ายรายงานด้านเทคโนโลยีมาตรวจสอบเพราะว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับในวันจันทร์นี้ก็มีการปิดผสมกันไปนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์บวกเพิ่มขึ้นถึง260จุดหรือว่า0.67%ก่อนจะปิดที่39,411จุด S&P ลดลง16จุดหรือ0.3%ที่5,447จุดส่วน NASDAQ รร่วงหนักที่สุดครับ192จุดหรือกว่า1%ที่17,496จุด ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น0.69%ที่2,347ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนและค่าเงินบาทวันนี้นะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์1ดอลลาร์ก็ได้36บาท65สตางค์ครับส่งท้ายวันนี้นะครับในยุคที่การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับการส่งข้อความผ่านจดหมายด้วยลายมือเขียนก็ จางหายไปจนหลายคนรู้สึกว่าเสน่ห์และอารมณ์ลงทั้งความรู้สึกที่ส่งผ่านข้อความนั้นแตกต่างไปเมื่อเทียบกับการถูกส่งด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์นะครับและปัจจุบันก็มีผู้พัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยเขียนจดหมายด้วยลายมือโดยบอกว่าจะเพิ่มความประทับใจให้แก่ผู้รับมากขึ้นครับคุณคมสันศรีธนะวิบุญชัยมีรยายละเอียดเรื่องนี้จากจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าววิมานำเสนอครับ ในดีที่อาจไม่ต้องย้อนไปไกลนักการเขียนจดหมายด้วยลายมือเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันแต่ในวันนี้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ช่วยการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายจนหลายครั้งข้อความที่ถูกส่งไปขาดปฏิสัมพันธ์ความเป็นมิตรและความประทับใจส่วนตัวด้วยเหตุนี้บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาจึงได้พัฒนาหุญญ่นยนต์ช่วยเขียนจดหมายด้วยปากกาโดยลูกค้าสามารถเลือกลักษณะตัวอักษรได้เองตามต้องการ เดวิดแว็กซ์ซีอีโอและผู้ก่อตั้งแฮนรีเทนเว็บไซต์ที่ให้บริการเขียนข้อความสัน้นหรือจดหมายผ่านลายมือด้วยหุนย่นยนต์กล่าวกับบ OA ว่าสิ่งที่เคยล้าสมัยกลับมาเป็นสิ่งที่ดูใหม่อีกครั้งการได้รับโนต้ตที่เขียนด้วยลายมือนั้นไม่เพียงดึงดูดทางสายตาแต่ยังให้ความรู้สึกและนั่นมีความหมายอย่างมากหนึ่งในลูกค้าหลักของธุรกิจนี้คือองค์กรที่ใช้จดหมายและข้อความขอบคุณขนาดสั้นที่เขียนด้วยลายมือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่น่นแฟ้นกับกลุ่มผู้สนับสนุน ผู้ก่อตั้งแฮนริเคนเผยว่าองค์กรไม่แสวงผลกําไรคือเป้าหมายหลักที่บริษัทมุ่งทําธุรกิจด้วยเพราะปัญหาใหญ่ที่สุดที่องค์กรเหล่านี้เผชิญเกิดรากการบริจาคซ้ำที่มีน้อยกว่า50%และการส่งข้อความผ่านตัวอักษรลายมือเขียนไปนยังผู้บริจาคเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มยอดบริจาคซ้ำได้แวกชี้ว่าเหตุผลอันดับหนึ่งที่ผู้คนตัดสินใจไม่บริจาคซ้ำเพราะพวกเขาไม่รู้สึกว่าได้รับการแสดงความขอบคุณ ดังนั้นเราจึงช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรเหล่านี้มีวิธีสื่อสารความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผ่านข้อความเขียนด้วยลายมือทั้งนี้การเขียนจดหมายด้วยลายมือผ่านเครื่องมือทุ่นแรงไม่ใช่สิ่งใหม่ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1800โทมัสเจฟฟ์รันประธานาธิบดีสหรัฐคนที่3ได้ใช้อุปกรณ์ทำสำเนาโพลีกราฟเพื่อเก็บสำเนาจดหมายโต้อตอบเอาไว้โดยดีผู้นำท่านนี้มองว่าอุปกรณ์ทำสำเนาเป็นเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์ และในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์เช่นกันเขาได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวหลายประการแก่ผู้ผลิตในอังกฤษด้วยเมื่อเวลาผ่านไปกว่า200ปีกระบวนการทำสำเนาด้วยลายมือถูกพัฒนามากขึ้นจนถึงขั้นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง วดซ์ซีอโอของแฮนริเทนอธิบายว่าวิวัฒนาการในเรื่องนี้ขยายความมาถึงการใช้เทคโนโลยียุคใหม่อย่างเช่นการพิมพ์สามิติการตัดด้วยเลเซอร์และการออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าสำหรับหุญญน่นยนต์สำหรับระบบของแฮนริ t เทนนี้ข้อดีอีประการคือหากผู้ใช้บริการนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรลงไปในข้อความเว็บไซต์ของบริษัทมีปุ่มขอความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ Cha t GPT เพื่อช่วยสร้างข้อความที่น่าสนใจมากขึ้นได้ อย่างไรก็ดีแม้หุ่นยนต์จะถูกพัฒนามาช่วยเขียนแทนมนุษย์ได้มากขึ้นนวัตกรรมนี้ก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดอารมณ์ได้อย่างครบถ้วนถึงกระนั้นนะครับทางบริษัทเชื่อว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะสามารถเขียนจดหมายได้ไม่แตกต่างจากที่มนุษย์บรรจงเขียนขึ้นมาด้วยตนเองได้ในที่สุดผมคมสารศรีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพราชเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมจุสทธิชายยาต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนพราชคุณเยี่ยมยุทธค่ะสวัสดีครับคุณนพราช เออน้าสนใจจังหุ่นยนต์ทำลายมือให้เราดิฉันกำลังจินตนาการเวลาที่เขียนหนังสือเนี่ยเราไม่ได้เขียนนานมันก็จะมีตัวหน้าตาตัวหนังสือที่ไม่เหมือนในอดีตที่เราเคยเขียนได้เหล่านี้เป็นต้นนะพอมีหุ่นยนต์จะมาเขียนให้เราแต่ก็ระแวงเหมือนกันนะคุณนภัสคุณเยี่ยมยุธวา่าเขียนยาวๆแล้วจะจับได้ว่ามันสม่ำเสมอเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าจะออกแบบโปรแกร,รมที่จะเขียน หนึ่งคือเขียนสั้นสองคือออกแบบถ้าจะเขียนเนี่ยถ้าจะเขียนดอเด็กต้องมีดอเด็กให้เลือกแตกต่างกันอย่างน้อยสี่ห้าแบบในในโปรแกรมหนึ่งหนึ่งเพื่อจะได้ไม่รู้ว่าเราไม่ได้เขียนเองอย่างนี้เป็นต้นไมมงั้นก็จะรู้สึกว่าเขาพิมพ์มาเหมือนเดิมแหมก็เราก็ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องใจจะบอกผู้รับไหมครับว่าผมไม่ได้เขียนเองแต่ว่าผมให้หุ่นยนต์ช่วยเขียนหรือว่าเราคิดว่าเพื่อจะให้ผู้รับรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวพิมพ์เพราะถ้าเกิดเราคิดว่าอนาคตมันเป็นไปได้ก็อาจจะมีการออกแบบให้ ยิ่งกว่าที่คุณทีรัพูดอาจจะไม่ไม่ใช่แค่4แบบจะมีทุกแบบอยากจะเลือกยังไงก็ได้เขียนผิดบ้างก็ได้ให้เหมือนตัวจริงสุดๆแบบอาจจะก็ต้องไปหาไฟล์เก่ามาให้เขาวิเคราะห์ว่าเราเคยเขียนแบบนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ แต่ก็ผมว่าเป็นวิธีาการที่ดีนะฮะ <hearing. S 1> เพราะว่าหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นการจับปากกาเขียนเลยก็ได้อย่างเช่นคุณยิบยุบเป็นต้นนะครับครับก็ช่วงผมโตมาก,กับการเขียนด้วยด้วยปากกาและดินสอนครับแต่ว่าพอเริ่มเข้ามาทํางานข่าวเนี่ยการใช้น้ตบุ๊กแลกรรรร้วก็โทรศัพท์มือถือก็ยอเยอะขึ้นครับแล้วก็อย่างที่คุณเทียรัตพูดให้ฟังเลยก็คือเวลาเราไม่ได้จับปากกาเขียนนานเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆครับวิธีการสื่อสารวิธีการเขียนหรือว่าการบันทึกอะไรก็ตามแล้วก็เรื่องของ หุ่นยนต์ที่มีลายมือนะครับผมคิดว่าเรื่องของการที่ใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปอย่างที่คุณธทีรรัตบอกก็คือว่าไม่จำเป็นต้องสม่ำเสมอมากก็ได้เมื่อเป็นงานเขียนขนาดยาวอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะโมเดลภาษาครับเพราะว่าภาษาภาษาไทยเนี่ยก็จะมีหัวเยอะใช่ไหมครับมีหัวกลมหัวเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ก็เป็นความท้าทายในการที่จะออกแบบในอนาคตเหมือนกันครับได้ค่ะ เรื่องราวน่าสนใจมากขอบคุณข่าวที่ VOA นำเสนอวันนี้นะคะคุณเยี่ยมยุทธคุณนภรัตและทีมงานขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ